ในส่วนของเควสนะที่เราต้องทำนะครับของตัว Touch Wallet นะครับผมอันนี้อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะรางวัลที่ลุ้นกว่า 23,000 ดอลลาร์นะครับผมเป็น BNB นะครับผมที่ชนะไปนะเยอะนะเยอะมากนะครับต้องบอกไว้ก่อนทำให้ใครหลายคนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนนะครับวิธีการนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บคอมเมนต์ในโพสต์นะครับผมสกรีนช็อต NFT นะผมพร้อมทั้งแฮชแท็ก Touch Wallet ขออภัยทั้งโลก NFT นะครับผมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สำคัญนะครับอย่าพลาดนะเพราะว่าถ้าคุณพลาดนะครับผมในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามนะคุณอาจจะไม่ได้รับของรางวัลกลับไปนะครับผมหน้าจอนี้ก่อนนะครับเข้ามาใน Telegram ผมก็ได้นะครับผมจะได้เห็นว่าทำอะไรบ้างนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณเลือก Touch Wallet ครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเลือก NFT นะฮะเนี่ยจะมี NFT ฝั่งนี้นะครับผมเลือก NFT ของเรานะมันจะมี2ฝั่งนะครับผมรอนิดนึงนะครับผมให้มันเปิดขึ้นมาทั้งหมดนะซึ่งที่ผมบอกก่อนนะครับผมว่า NFT ที่โอนย้ายมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหมดเหมือนกันนะครับอันนี้ลองรีเช็คแล้วนะกดเซฟภาพนะครับให้เรียบร้อยนะครับเซฟภาพเรียบร้อยอีกอันนึงครับรอแป๊บนึงนะฮะถ้าใช้เน็ตมือถือมันอาจจะช้าหน่อยนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราเซฟ2ภาพเสร็จนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยใช่ไหมครับผมเรากลับไปหน้าเดิมครับอย่าลืมนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมคือแฮชแท็กนะฮะคัดลอกแฮชแท็กให้เรียบร้อยครับขั้นตอนนะฮะอย่าลืมนะครับสำคัญนะครับเราจะเห็นนะครับผมว่าชาวบ้านเขาทำยังไงนะฮะอันนี้เขาครบ13อันนะผมไม่ครบ13อันนะครับผมเอฟแม่งไม่ได้ฮะแม่งเออร์เลอร์ผมลองรีเช็คแล้วแม่งก็ยังเออร์เลอร์เหมือนเดิมนะครับโคตรเซ็งเลยฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับกดเพิ่มนะครับขออนุญาตนะฮะแฮชแท็กครับมันก็จะมีนะครับของเราขึ้นมานะฮะบางคนครบ13บางคนไม่ครบ13ไม่เป็นไรนะครับผมแค่มากกว่า10ก็พอนะครับผมอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับประมาณนี้จ้ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ